ใครที่อยากท่องโลกของเวทมนต์ทั้งการตกแต่งร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์เวทมนต์แถมยังสามารถแต่งตัวเป็นพ่อมดและแม่มดได้เพราะที่นี่คือเชอร์รี่คาเฟ่ตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่เชอร์รี่คาเฟ่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยครับกินได้เหรอเบคอนป่ะเบคอนเหรอเบคอนสีไหนกูกินลองกินให้ดูหน่อยเบคอนสีกรอบมากสีมันแบบเดี๋ยวเอาเบคอนออกก่อนได้ไหมดูจะอ้วนโอ้โหไม่อ้วนหรอครับพี่บอลก็ไม่ได้ผัดธรรมดาเลยแต่ว่ามีสีแปลกๆแต่อาหารเขาก็ทำอร่อยนะรสชาติดีนะอาหารกินไม่กว่าเหรอคืออะไรอ่ะก็อร่อยดีนะไม่กว่าแล้วอันนี้มันจะเผ็ดไปสำหรับปูไหมเนี่ยชิมดิแล้วก่อนคืออะไรอ่ะปูกิเส้นหมี่เหรอเส้นหมี่กับปอกกี้เหรอเนี่ยปอกกี้มันจะเป็นสติ๊กวะก็ปอกเปี๊ยะที่ปูกิสั่งปอกเปี๊ยะกุ้งได้ไหมอร่อยไหมจะทอดเลือดได้ไหมเออข้างในมีไส้ปะไม่มีไส้กุ้งแค่กุ้งถ้ามีอยู่กุ้งอร่อยไหมอร่อยผิวสีของกุหลาบเลยเตียนนะบีกุหลาบอ่ะกุหลาบเหรอเล่นจีนิดหน่อยเล่นจีนิดหน่อยเหรอเป็นกลิ่นแบบกุหลาบซากุระหวานหวานอะน้ำหวานหวานได้ความสวยได้กลิ่นได้ความสวยนี่มีให้เติมด้วยนะเติมด้วยกินหมดไปเนี่ยอ๋อมีให้เติมด้วยจะเขียบด้วยเหรอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกรอบไหมใช่ใกล้เลยใกล้ถึงสิบอ่ะทุกอีกให้ลองเฮ้ยดูจังแต่คือเจ้าของร้านแล้วดูข้างในวะแหวกๆมาเอ้ยมีเยลลี่ด้วยไหนลองชิมดิลองชิมไหนน้องลองกินอันนึงแม่ต้องโดนเลยพี่มันคือมีเยลลี่ด้วยเหรอเยลลี่เหรอเยลลี่มัชมาร์โล่ช็อกโกแลตเชอร์รี่คาเฟ่นะคะร้านเขาหยุดทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่
10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะและช่วงวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะที่ร้านก็จะมีจัดธีมฮาโลวีนด้วยนะคะยังไงดูเพจ Facebook Cherry Cafe แล้วตามกันมาดูได้เลยนะคะ